บรรยากาศการเดินทางกลับกรุงเทพมหานครที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือว่าหมอชิด2วันนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นวันหยุดสุดท้ายช่วงเทศกาลปีใหม่ก็เลยทำให้มีประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่องรถสายยาวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือได้นำประชาชนเดินทางมาถึงตั้งแต่ช่วงเช้ามืดแล้วก็จะหนาแน่นที่สุดในช่วงบ่ายถึงค่ำซึ่งบขส.คาดว่าวันนี้จะมีประชาชนเดินทางมาประมาณ 183,000 คนจากการสอบถามประชาชนบอกว่าต้องเผื่อเวลาเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดและรู้สึกพอใจการให้บริการของรถสาธารณะในปีนี้ที่สะดวกปลอดภัยและค่าโดยสารก็อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะมาจากทางนวะทางยโสครับผมก็รถติดมากเลยครับพี่ติดมากใช่แล้วก็จะรีบกลับมาทำงานนี้แบบรถติดเยอะก็มาไม่ทันก็คือเผื่อเวลามาวันสองวันดีกว่านะครับก็บริการดีนะครับยังไงบ้างก็มีเขาก็มีแจกขนมแจกผ้าเย็นแจกน้ำอะไรอย่างนี้ก็โอเคก็ถือว่าโอเคที่มาจากภาคตะวันออกอะค่ะก็คนไม่เยอะเท่าไหร่ก็ไม่ติดค่ะไม่ติดภาคตะวันออกไม่ติดอ๋อพี่นั่งของบขส.จ้ะดีมากอ๋อไม่มีค่ะส่วนบรรยากาศที่สถานีรถไฟหัวลำโพงวันนี้คึกคักมากกว่าทุกวันนะครับเพราะว่าเข้าสู่วันสุดท้ายของการหยุดยาวช่วงปีใหม่ก็ส่งผลให้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับจากต่างจังหวัดมาเตรียมตัวทำงานในวันพรุ่งนี้ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ประเมินว่าวันนี้จะมีประชาชนเดินทางกว่า 70,000 คนซึ่งรฟท.ได้เพิ่มขบวนรถรับรอง5ขบวนจากต้นทางสถานีอุดรธานีอุบลราชธานีและศิลาอาสน์เหมือนทุกปีสำหรับการให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะภายในสถานีขนส่งหมอชิดก็พบว่าไม่เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสารที่ยืนรออยู่เป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะการจราจรบริเวณรอบนอกสถานีขนส่งติดขัดจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าก็ทำให้แท็กซี่ส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงเส้นทางแตกต่างจากรถแท็กซี่บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงที่มีเพียงพอให้บริการและมีการจัดระเบียบที่ดีโดยจะทยอยเข้าคิวให้บริการตามลำดับค่ะ